ออกมาเปิดใจครั้งแรกฮะสำหรับเป้ยปานวาดบล็อกสามียาวๆความรู้สึกเรื่องสถานะไม่ขอตอบส่วนเรื่องผู้หญิงได้ยินแล้วลั่นยิ้มหวานเจอมาเยอะไร้น้ำตาตัดสินใจในฐานะคนเป็นแม่ลูกเป็นหลักเกิดอะไรขึ้นติดตามกับคมฉันลึกครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นต่างจับตามองมากฮะสำหรับความสัมพันธ์ของเป้ยปานวาดและสามีหลังจากมีข่าวเลิกติดตาม IG พร้อมกับกระแสข่าวปัญหาเรื่องมือที่3ล่าสุดนั้นเจ้าตัวออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเป้ยปานวาดนั้นกล่าวครับว่าก่อนอื่นคำถามบางคำถามอาจจะไม่สะดวกตอบหรือเรื่องละเอียดอ่อนเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของเป้ยอย่างเดียวมันมีบุคคลที่2 3โดยเฉพาะลูกไม่ได้เลือกติดตามเรียกว่าบล็อกเพราะต้องการดูแลจิตใจเราปกป้องความรู้สึกของเราไม่ได้เตือนเราเอาจิตใจเราเป็นสำคัญบล็อกแป๊บเดียวกดวินาทีเดียวคิดดีแล้วค่ะทุกอย่างผ่านกระบวนการการใช้เวลาอะไรหลายอย่างก่อนจะทำแบบนี้เปิดใจครับว่าเอาเป็นว่าไม่ขอตอบแล้วกันเพราะมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เป้ยเอาเป็นว่าพูดได้แค่นี้เรื่องที่เกิดขึ้นเราตัดสินใจในฐานะคนเป็นแม่และคิดถึงลูกเป็นหลักเรื่องบล็อกแยกไปอีกหนึ่งเรื่องคือการปกป้องความรู้สึกของเราแต่เรื่องอื่นแม่ล้วนๆเลยค่ะสำหรับระยะเวลาผ่านมาค่อนข้างใหญ่ไม่ใช่แค่การง้องอนต้องบอกว่าเรื่องอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนในข่าวบางเรื่องสามารถพูดคุยกันได้เปิดฉีกครับว่าตอนนี้นั้นมีความสุขและแข็งแรงดีหลังจากนี้จะหาเงินเลี้ยงลูกขายอะไรช่วยอุดหนุนด้วยนะคะครั้งนี้ไม่มีน้ำตาค่ะมันผ่านมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยคนก่อนคนเดิมแต่ไม่ใช่คนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนอกจากนี้ครับเป้ยไม่ขอตอบเรื่องสถานะกับสามีเรื่องมือที่3ก็เช่นกันครับเพราะเกรงใจกระทบคนอื่นด้านกฎหมายนั้นเจ้าตัวชี้ครับว่าคุยกันด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกันเจรจากันได้ค่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากนี้นั้นสเต็ปต่อไปของเป้ยปานวาดจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไป